ันนี้เรามาต่อกันที่ข้อเท่าไหร่10นะครับอ้าวก็ผิดเอาใหม่ข้อ10เขาบอกว่าสารประกอบไฮโดรคาร์บอน X หมายถึงว่ามี H C แล้วก็ที่รวมกันเป็น X เมื่อนำมาเผาในบรรยากาศเพราะว่าได้ผลิตภัณฑ์2ชนิดคือแก๊ส A และแก๊ส Bเมื่อนำแก๊สผสมดังกล่าวไปผ่านผงจุลินทรีย์พบว่าจุลินทรีย์1โมลเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีฟ้าแสดงว่าการที่จุลินทรีย์เปลี่ยนสีขาวเป็นสีฟ้าแสดงว่าเกิดอะไรน้ำอันนี้คือเกิดน้ำ H2O และเมื่อวิเคราะห์แล้วพบว่าเป็นจุลินทรีย์ประเภทเพนตาไฮเดรตเต็ดส่วนแก๊สที่เหลือจากการผ่านจุลินทรีย์เมื่อนำมาทำปฏิกิริยากับสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์ CaOH พบว่าได้ตะกอนหนัก500กรัมสูตรโมเลกุลของสารประกอบ X ในข้อใดเป็นไปได้มากที่สุดจุลินทรีย์คือคอปเปอร์ซัลเฟต TuSO4 พบว่าเป็นจุลินทรีย์ประเภทเพนตะคือเท่าไหร่5ไฮเดรตคือน้ำบวก5 H2O จึงกลายเป็น CuSO4 คูณกับ5 H2O นี่คือการรวมตัวของจุลินทรีย์เพราะว่าเมื่อเอาจุลินทรีย์เนี้ยไปอบหรือไปตากแดดมันจะกลายมาเป็นผงสีขาวเหมือนเดิมเพราะน้ำระเหยออกไอตัวเนี้ยเป็นสีขาวอันเนี้ยเป็นสีฟ้าเนาะอัตราส่วนเป็นเท่าไหร่ครับ1ต่อเดียววันนี้เดียไม่มาทุกวันเสาร์เดียไม่มาเดียมอ่ะวินนะชงไม่มาใช่ไหมโอเคอันนี้อัตราส่วนเป็น1ต่อ1หมายความว่าไอเนี้ย1ก็จะเกิดไอเนี้ย1ต่อ1ตรงนี้แต่มีน้ำกี่โมล5โมลอ่ะได้ละว่ามี H2O เท่ากับ5โมลทีนี้เราไปดูอีกอันนึงแคลเซียมไฮดรอกไซด์ Ca วงเล็บ OH 2บวกกับปกติ CaOH 2การที่จะได้ตะกอนหนักเนี่ยแคลเซียมไฮดรอกไซด์จะเกิดตะกอนอันนี้ต้องจำได้ก็คือเมื่อเจอแก๊สอะไรลองเดาสิเราเคยทดสอบไหมแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อ่ะเวลาหายใจลงไปใน CaOH 2จะเกิดตะกอนสีขาวไอ้ตัวนี้มันมีไว้ทดสอบ CO2 เหมือนจุลินทรีย์ใช้ทดสอบน้ำแคลเซียมไฮดรอกไซด์จะใช้ทดสอบคาร์บอนไดออกไซด์เพราะฉะนั้นตัวนี้บวกกับ CO2 กลายเป็นCaCO3 บวกกับ H2O ซึ่งเราจะเห็นว่าอัตราส่วนนี้ก็1ต่อ1เหมือนเดิม CO2 500กรัม N เท่ากับ G ส่วน MW 500กรัมคือ500ส่วนเท่าไหร่มีกี่โมลอ่ะตะกอนคือตัวเนี้ยมีโมเลกุลาร์เวทเท่าไหร่ CaCO3 ตารางธาตุอยู่ไหนที่ให้เอามานี่ไงดูดิ CA เท่าไหร่เร็วหมู่2ฮะ40 C 12 O 16 3 40 8 C 8 9 10แสดงว่าหาร100ได้เท่ากับ5โมลทีนี้ดูนะคำว่าสารประกอบไฮโดรคาร์บอนคือ H ต่ออะไร H ต่อ CH เนี่ยน้ำมี5โมลแต่มี H กี่โมล10
2คูณ5 h เป็น10 c ตัวเนี้ย CaCO3 ตรงนี้มี5โมล c ก็คือ1ใช่ไหม1คูณ5ได้5อัตราส่วนคือ2ต่อ1ข้อไหนคืออัตราส่วน2ต่อ1ข้อ3ต่อข้อ3ครับข้อ11นะครับพิจารณาปฏิกิริยาต่อไปนี้ไนโตรเจนบอกออกซิเจนกลายเป็น 2A 2A ก็คืออะไรครับ2อะไร NO. ใช่ 2NO ถูกไหม 2A บวกกับ O2 กลายเป็น 2B ไม่เขียนดีๆวะ 2NO บวก O2 กลายเป็น 2NO2มันควรตีนะไม่มีอะไรหรอกเห็นไหมเนี่ยกลายมาเป็นนี่เป็นนี่ก็เขียนมาเป็นที่เหี้ยและไอเนี่ยคืออะไร 2A ไอนี่คืออะไร 2B เปล่าไม่ขี้เกียจพิมพ์ชื่อครับสารผลิตภัณฑ์ B ที่ได้นี่มันจะเช็คว่าเราเขียนเป็นเปล่า 2B เนี่ย NO2 ที่เนี้ยที่ได้หลังจากการกับยาสมบูรณ์นั้นนะมีน้ำหนักอยู่ 11.5 กรัมเมื่อนำ B ไปทดสอบโดยการละลายลงในน้ำพบว่าเกิดสารละลายที่มีฤทธิ์ที่เป็นกรดในการทำยานี้ใช้ N2 กี่กรัมเราเห็นตัวเชื่อมได้ไหมถ้าไปเขียนสมการข้างบนก็คือ N2 บวก O2 กลายเป็นอะไรครับ 2NO อันนี้เขาเรียกว่าตัวเชื่อม 2NO กลายมาเป็นสารตั้งต้นบวกกับ O2 จะกลายเป็น 2NO2ซึ่งถ้าสารตั้งต้น2อันนี้เท่ากันตอนนี้โจทย์เขาให้อะไรมาครับโจทย์เขาให้ตัวนี้โจทย์เขาให้ตัวนี้มาว่ามีอยู่ 11.5 กรัมแล้วโจทย์ถามว่าไอ้เนี่ยกี่กรัมเทียบกันได้เลยเพราะอัตราส่วนมันเท่ากันก็กลายเป็นมูล N2 ส่วนด้วยมูล NO2 เท่ากับ1ต่อ2คุ้นๆมั้ยวิธีนี้คุณค่ายครับ2วงเล็บ g ส่วน mw ของ n2 เท่ากับ g ส่วน mw ของ no2 2คูณ g ส่วน n คือ14 14 2 28โอ้โห14 2 48ไม่รู้ g เป็นอะไร11.5 หาร NO2 46ป่ะ46จะคิดเลขในใจสิลูกก็ตัดก่อนได้14ที่เหลือไม่ได้ละนะฮะคิดเลขนะ11.5 คูณ14หาร46ได้ 3.5 ยาดูก่อนดูก่อนตอบเลยอําดูข้อ12สารประกอบ X 5มูลมีน้ำหนักเป็น2เท่าของไอ้น้ำปริมาตร 48.872 ลิตรความดัน5 V P Tสูตรโมเลกุลของสารประกอบ x ข้อใดเป็นไปได้เห็นเยอะแยะขนาดนี้ใช้สูตรนี้ก่อน pv เท่ากับ nrt เพราะมันให้นี่มาด้วยเนี่ยn เลยเท่ากับอะไรครับ pv ส่วนทำไมโอเพิ่งมาลูก rt p เป็น5 v เป็น r0.082 G เป็น298เชื่อไหมได้10จริงจริงเปล่าไอ้ N เท่ากับ5โมลคือ X แต่ที่เหลือคือ H2O คือน้ำอันนี้เราคิดของน้ำก่อนนะทีนี้เราได้ว่า NH2O เท่ากับเท่าไหร่10มูลดูนะทำไมพี่ต้องหา10มูลคือกี่กรัมอ่ะ G เท่ากับ N คูณกับอะไร MW MW ของน้ำเท่าไหร่
18ได้180กรัมพี่หาออกมาทำไมหาเพราะว่าอย่าเพิ่งจดดูก่อนคอนดิชันนี้สารประกอบ X5 โมลเนี่ยมีน้ำหนักเป็น2เท่าของไอ้น้ำแสดงว่า X5 โมลเนี่ย G เท่ากับ180คูณ2เท่ากับ360เพราะฉะนั้น MW เนี่ยก็จะเท่ากับ G ส่วน N ซึ่ง G ของสาร X อ่ะ molecular weight ของสาร X เนาะ G เป็นเท่าไหร่360กี่โมล5โมลแสดงว่ามวลโมเลกุลต้องเป็น72ข้อไหนมวลโมเลกุลเป็น72 12 5 60บวก12โอ้ตอบข้อ1พอดีเลยเอ๊ะข้อ13ครับแก๊สมีเทนหนัก 3.2 กรัมบรรจุในถังขนาด500มิลลิลิตรอีเทนหนัก3กรัมบรรจุในถังขนาด300มิลลิลิตรเอา2ถังเนี่ยต่อกันความดันรวมของแก๊สหลังผสมมีค่ากี่ ATM หา P ของแต่ละอันก่อน PV เท่ากับ NRT P เราเท่ากับ NRT ส่วน V ทีนี้ไปหาโมลก่อนตัวนี้มีเทนคืออะไรอ่ะ CH4 NCH4 ก็คือ 3.2 ส่วน16ได้ 0.2 ต่อมาอีเทนและอีเทนคืออะไรเมทเอส E คือ S C 2 Alkane CNH 2 N บวก2 2 2บวก2เป็น4 6เอ้ย6ก็มันเป็น CNH 2 N บวก2 2 2 4บวก2เป็น6โมลของ C 2 H 6ก็เป็น3ส่วน24บวก6 30 0.1 ทีนี้ที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสแสดงว่า T เท่ากับเท่าไหร่298มาหา P ของ CH4 ก่อนก็เป็น 0.2 คูณ 0.08 2คูณ2 98 V เป็นเท่าไหร่ครับ500มิลลิลิตรก็คือ 0.5 ลิตรถูกไหมหารพันมิลลิขนาดมันจะเพิ่งโจดต้าเดี๋ยวไม่ทันโอ้ขี้โม 9.77 HM นะครับเดี๋ยวดูของต้ามาดีกว่าเมื่อคืนทำอะไรบ้างนะ C2 0.1 0.08 2ไอ้ต้าเบาครับ298หารพูดออกคิวคิวไว้ละ8.15 ATM ไหนเอ้ย 0.3 ดีโอ้โหตอบนี่ชิโนโดนี่มาทีนี้เราใช้สูตรอะไร P เท่ากับอะไรเรื่องอะไรอ่ะไม่น่ารอดพี่หนึ่งเป็นเท่าไหร่อ่ะ 9.77 คูณแล้วเราหารไปทำไมตอนแรกเราหารไปทำไมทำไมตรงเนี้ยเราไม่คิด PV วะถ้าในห้องสอบนึกถึงในห้องสอบไหมจริงๆคิด PV ออกมาก็ได้ถูกป่ะเออก็ไม่เป็นไรคูณหารไปแล้วก็คูณใหม่อ่ะบวกกับ 8.15 คูณ 0.3 แล้วหาร V รวมก็เป็น 0.8 ก่อนนะใต้ 4.885 8.15 คูณ 0.3บวกอะไรนะ8อะไรนะ
สี่จุดหาร 0.8 ได้ 9.16 9.17 นะใกล้ๆอ่ะเห็นไหมทุกคนบอกว่า 7.92 อ่ะข้อนี้ครับเขาบอกว่าจากตารางผลการทดลองเนี่ยมี2ครั้งเอาไปตอบคำถามข้อ14กับ15นะครับทำไงอ่ะข้อเนี้ยมันกาแล้วเราเทียบก่อนเวลากี่นาที6 9อ๋อ6 อ่ะมวล M มวล M เท่าไหร่9ถูกไหม15ลบ6แล้ว9อันนี้ก็6มันเหมือนแบบมันแกล้งตอบผิดไหมอันนี้เท่าไหร่12อันนี้เท่าไหร่9อันเนี้ย18อันเนี้ย12เอ้ย12 12อันนี้24แล้วก็18ด้วยเวลาเท่าไหร่เหมือนกันครับ6 6 อ่ะมาดูตารางบนก่อน9ต่ออะไรครับ6ต่อ12ต่อ9ทำให้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ำเป็นต่อ2ต่อ4ต่อ3อะไรอ่ะสมมุติ18ต่อ12ต่อ24ต่อ18 6เนาะ3ต่อ2ต่อ4ต่อ3แสดงว่าเราทำการเราคิดแค่การทดลองใดทดลอง1ก็ได้ละตอบข้อไหนอ่ะ3 2 4 3ข้อ3แค่นี้แหละอ่ะต่อมาข้อ15ถ้าทำการทดลองครั้งใหม่โดยเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นเริ่มต้นของ M และ N เป็น135และ Q ที่ T เท่ากับ0เท่ากับ5ต้องเกิดปฏิกิริยากี่นาที Q ถึงจะเท่ากับ32เราหาอัตราการเปลี่ยนแปลงก่อน R เท่ากับอะไรเดลต้า M ส่วนเดลต้า T เดลต้า M เนี่ยดู M ก่อน M เริ่มต้นมีเท่าไหร่ของเดิมอ่ะ M อ่ะก็คือ6ลบ6ลบ15แล้วมันเป็นลบอยู่แล้วถูกไหมเพราะเป็นสารตัวมันลบอยู่แล้วเราจะดูแค่มันเท่าไหร่ก็9ส่วนอะไร9ส่วน6แสดงว่าอัตราส่วนคือ3ต่อ2แล้วก็อันนี้การทดลองที่1มาดูการทดลองที่2ดูก่อนนะเป็นลบวงเล็บ12ลบ30ส่วนด้วย6อันนี้ก็ส่วน6เหมือนกันได้เท่าไหร่ได้3ทีนี้โจทย์บอกว่าถ้าทำการทดลองใหม่โดยเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของ M และ N เป็น135มันจะต้องเป็นกี่เท่าของเดิมอ่ะเฮลต้าส่วนอะไรไหมถ้าเริ่ม15อัตราส่วนเป็น3ส่วน2ถ้าเริ่ม30อัตราส่วนเป็นเท่าไหร่3แล้ว135เนี่ยจะต้องเป็นเท่าไหร่ก็เอา135หาร15เพราะมันเพิ่มขึ้นทีละ15เห็นไหมจาก15เป็น30 30ก็ต้องเป็นอะไร45 45เป็น60แต่เราไม่มานั่งไล่หรอกเราก็เอา135หาร15เลยได้เท่าไหร่9เท่าโอ้เขียนผิดไม่ลอย
ได้9เท่าแล้ว9เท่าเนี่ยเอาไปคูณกับครั้งแรกครั้งที่9ก็เป็น9คูณกับ3ส่วน2เห็นมั้ยการทดลองครั้งที่1เนี่ยถ้าเริ่ม15อัตราส่วนจะเป็น3ส่วน2การทดลองที่2เนี่ยถ้าเริ่ม30อัตราส่วนจะเป็น3อันนี้เป็น9คูณ3ส่วน2ได้27ส่วน2เราได้ R ละดูนะเราได้ R เท่ากับเดลต้า M ส่วนเดลต้า T R เป็น27ส่วน2เดลต้า M คือลบวงเล็บสามสิบสองลบห้าเห็นอะไรไหมมันบอกว่าที่ทีเท่ากับศูนย์เท่ากับห้ากี่นาทีจึงจะได้อะไรสามสิบสองก็เอาสามสิบสองลบห้าอันนี้ไม่ต้องลบสิเพราะว่ามันเป็นตัวบวกนะครับตัว n ส่วนด้วยเดลต้าทีซึ่งก็ติดเดลต้าทีอย่างเดียวพอดีเลยอันนี้เท่าไหร่อ่ะ27แสดงว่าเดลต้าทีเท่ากับ2นาทีพวกเรารู้ไหมว่าพี่ทำไมสารตั้งต้น15ได้3ส่วน2หรือ 1.5 แล้วพอสารตั้งต้นเป็น30ทำไมได้3อะไรเงี้ยคือยิ่งสารตั้งต้นเข้มข้นมากเท่าไหร่อัตราในการเกิดยาก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเพราะมันความเข้มข้นมากไงมาดูข้อ16ครับ m บวก n ได้ q delta h บวก200แสดงว่าดูดหรือคายบวก200อ่ะคายถ้าดูดจะเป็นลบนะครับปฏิกิริยาเกิดขึ้น3ขั้นตอนดังนี้1 2 3ไปเรื่อยๆนะครับโดยพลังงานศักของสาร m และ n เท่ากับ500กิโลจูลพลังงานศักของสาร p เท่ากับ600กิโลจูลค่า x และ y มีค่ากิโลจูลตามระดับพวกเราดูนะไอ้ตัวเนี้ยทำยังไงดีเอาแรกก่อนมันเริ่มต้น m ใช่ไหมพลังงานของ m และ n เป็น500เขียนกราฟก่อนตรงเนี้ย500 ea เท่าไหร่ครับแสดงว่าจาก m เนี่ยขึ้นไปเป็นจุดเนี้ย800แล้วลบ200ไม่ใช่ให้ลงมาแล้วลบลงข้างล่างต่างหากอีก200อ่ะอย่างนี้ตรงเนี้ยลบ200กลายเป็น300อันนี้คือพาร์ทแรกต่อมาพาร์ทที่2ขึ้นไปเท่าไหร่450คือหมายถึงจากจุดเนี้ยขึ้นไปเท่าไหร่เท่าไหร่750ไม่รู้ว่าพี่ใหญ่เขียนตรงนี้ก็ได้เท่าไหร่450พวกเราจำค่า EA ได้ไหมมา EA คืออย่างตรงนี้ก็คือ300จำกราฟดูดกับกราฟคายได้ไหมถ้าดูดอ่ะมันจะเป็นแบบนี้ถ้าคายมันจะลงข้างล่างเห็นไหมว่าข้อนี้คายลบ200มันก็เลยลงมาข้างล่างแต่ตรงนี้เท่าไหร่ลบ200แต่ถ้ามันบอกว่าดูด200แสดงว่าจากตรงนี้ขึ้นไปเป็นเท่าไหร่บวก200นี่คือกราฟดูดกับคายเพราะฉะนั้นเราต้องเขียนกราฟให้เป็นเนาะทีนี้อย่างตัวนี้พอมันเป็น450เสร็จปุ๊บเนี่ยจากเนี้ยถึงเนี้ย450 x แต่เอาพี่เราจะรู้ได้ไงลงขนาดไหนมันตัวนี้ p อ่ะแม่งเริ่มต้นเท่าไหร่600อยู่ตรงนี้เพราะตรงนี้เป็นเท่าไหร่500แสดงว่ามันลงมาถึงแค่นี้600แล้วขึ้นอีกเท่าไหร่
350ไปก่อนเอา450มาเขียนฝั่งนี้นะ450มันมาถึงตรงนี้600แล้วขึ้นไปอีก350 950แสดงว่าขึ้นมาถึงนี้แล้วมันก็ลงมาเป็นตัวอะไรตัว y นะตัว y เป็นเท่าไหร่อ่ะ m รู้ n รู้500 500 p แล้วกลายเป็น q เชื่อไม่รู้เลยรู้แต่ว่าตรงนี้เท่าไหร่350แต่ที่แน่ๆเรารู้ x ละดูดเท่าไหร่จากนี่ถึงนี่ดูดเท่าไหร่300ถึงอะไรจุดเนี้ย600เป็น300มี2ข้อเห็นไหมเออบวกเท่าไหร่200นี่ไงแต่200นับจากตัวแรกจากเนี่ยวิ่งมาเออขอโทษขึ้นมาเท่าไหร่ขึ้นมาตรงนี้200แสดงว่าจุดนี้ต้องเป็นเท่าไหร่อ่ะ700จุดเนี้ยคือ700ไอ้นี่สูงสุดเท่าไหร่นะ950แล้วก็เอามาเทียบตัวนี้ก็แสดงว่าบวกเท่าไหร่100ตอบข้อ2นี่เชี่ยยากเหมือนกันเนาะต้องว่าไม่ให้งงเราเอาใหม่เราช่วยกันทำใหม่ตอนนี้เรารู้หลักการละเราเอาตั้งแต่ต้นเลยแล้วก็สเกลด้านซ้ายมืออ่ะเอาให้มันเป๊ะใหม่เนาะอันนี้กราฟเลยนะอันนี้ดูดอันนี้คายเส้นเริ่มต้นต้องเอาจากกี่ร้อย500ก่อนเพราะมันเริ่มต้นที่500เนาะเริ่มต้น500บวกไปเท่าไหร่ครับ300ตรงนี้เป็นเท่าไหร่ครับ800แล้วลงมาเขาบอกว่าลงมาตรงนี้แล้วลงอีกเท่าไหร่เพราะอะไรรู้ได้ไงว่าลงมา200เออเพราะว่าเดลต้า h บอกว่าลบ200หมายถึงว่าจากจุดนี้กับจุดนี้ต้องลบ200ก็ลงมาอีก200ก็กลายจุดนี้เป็นเท่าไหร่300แล้วตรงนี้จากจุด200เนี่ยไอ้จุด300เนี่ย300ตรงนี้ใช่ไหมครับต้องขึ้นไปเท่าไหร่450 300บวก450เป็น750แสดงว่าขึ้นมาเป็น750อยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้750ซึ่ง750เนี่ยนันบอกว่า p ต้องเริ่มต้นเท่าไหร่600 600ก็อยู่ประมาณตรงนี้600แสดงว่ามันลงนี่600แล้ว600เนี่ยต้องบวกเท่าไหร่ก็ขึ้นไปอีกเป็น950อยู่ตรงนี้ตรงนี้คือ950และสุดท้ายต้องบวกจากจุดนี้เท่าไหร่จุด500ลงมา200นึกออกไหมว่าคือ200ตัวนี้มันเทียบ m กับ q m อันนี้คือจุด m ถูกไหมแล้วจุดสุดท้ายคือ q 500บวกอีก200เป็น700แสดงว่ามันลงมาแค่นี้และจุดนี้เป็น700เพราะฉะนั้นเนี่ย x คือตัวไหนอันนี้คือ x เท่าไหร่300ถึง600ก็เป็น300แล้วจุดนี้ถึงจุดนี้คือตัวอะไร y จุดนี้เท่าไหร่600กับ700ก็เท่ากับ100ตอบข้อ2เออใส่ p ด้วย p มัน600พอ q เป็น700ตรงนี้ y ก็เลยเป็นอะไร100ใช่อันนี้ m เนาะอันนี้ m
ันนี้เป็นอะไร 3O ใช่ไหมแล้วจาก 3O กลายเป็นอะไร P จาก P กลายเป็นเลย Q เออเขียนชื่อจุดดีกว่าจะได้ไม่งงด้วยนะครับข้อนี้ข้อนี้จากอัดอยู่ใช่ไหมP กับ V แปรผันผกผันเพราะว่า P เนี่ยเท่ากับ1ส่วน V เอา V ย้ายมาก็กลายเป็น1ส่วน V แสดงว่ากราฟถ้า P เพิ่ม V ลดถูกแล้วอะถูก P กับ T ล่ะเห็นไหม P แปรผันตรงกับ T ดูไงก็ตัดทิ้งดีตัดเห็นไหมพี่ถามหน่อยมันจะไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ไหมเออผิดแล้วข้ออื่นข้ออื่น P กับ N สารเริ่มจากศูนย์ได้ไหมเออปกติเวลาเราทดลองที่อุณหภูมิศูนย์องศาป่ะไม่แต่อีเนี่ยเริ่มจากศูนย์องศาเซลเซียสด้วยซ้ำเลยเห็นป่ะไม่มีไม่ทำอันนี้ N เริ่มจากศูนย์ได้เพราะฉะนั้นข้อที่มีโอกาสผิดพลาดที่สุดคือข้อ2ผิดตัวเอี้ยเนี่ยเพิ่มจากศูนย์ไม่โดยปกติเราทำการทดลองที่อุณหภูมิห้องแต่ถ้าข้อนี้จะถูกรู้ไหมต้องตอบอะไร T ตรงนี้เปลี่ยนจาก C เป็นตัว K ครับเออถ้าศูนย์เคลวินจะได้แต่ไม่ใช่ศูนย์องศาครับอุณหภูมิเท่าไหร่ 23.3 องศาเซลเซียสอะเคลวินเท่าไหร่ก็บวก 2.3 ไปดิข้อนี้ครับเขาถามว่าพยานในข้อใด KT เท่ากับ KP โดยปกติเนี่ย KP กับ KC มีสูตรสมการสัมพันธ์กันก็คือ KP เท่ากับ KC วงเล็บ RT ยกกำลังเดลต้า Nเดลต้า N คือโมลผลิตภัณฑ์ลบโมลสารตั้งต้นรวมนะโมลซิกมาโมลนะหมายถึงมวลรวมอ่ะนึกออกใช่ไหมซึ่งการที่มันจะเท่ากันได้แสดงว่ามวลรวมตั้งต้นผลิตภัณฑ์ตรงนี้รวมกันต้องเป็นอะไร0พอ0ปุ๊บอีก้อนนี้ทั้งหมดกลายเป็นอะไร1จะได้ว่า KP เท่ากับ KC แค่มองง่ายๆว่าข้อไหนที่ซ้ายกับขวาโมลเท่ากันนี่อันนี้มัน3โมลนี่มัน2โมลข้อ3ดิไม่ได้โมลมันโมลของซ้ายที่2ถามมวลมวลมวลเธอดุลสมการกันหรือยังชิบหายทั้งหมดสมการไม่ดุลก็ดุลอ่ะเอ้าสัสอ่ะอย่างอันเนี้ยอันนี้2อันนี้3เห็นไหม2กับ3ไม่เท่ากันละผิดข้อเนี้ย2 2น่ะไม่เท่าเติมอะไรเติม2เติม2อันนี้3ไม่เท่ากับ2ผิดข้อนี้2 2เติม2นี่ไง1บวก1เท่ากับ2ตอบข้อ3เลยมาข้อติด9ใส่ CaSO4 40.8 มิลลิกรัมลงในสายละลาย MgSO4 ที่มีความเข้มข้นเท่านี้ปริมาตรเท่านี้จงหาความเข้มข้นของ Ca 2บวกอันนี้บวกนะครับไม่ใช่หารนะ2บวกในสายละลายในหน่วยโมลาร์โมล่าคือโมลต่ออะไร dm กำลังต่อ dm กำลังทีนี้ดูนะ CaSO4 เนี่ยสมการคือ Ca อะไร2บวกบวก SO4 2ลบมันเอาไอ้เนี่ยใส่ลงในนี้แล้วก็บวกกับ MgSO4 ก็จะกลายเป็นMg 2บวกบวก SO4 2ลบ
โจทย์ให้ค่า ksp มาด้วยนี่จำได้ไหมค่า k คืออะไรค่าคงที่ของใจสั่นเลยอ่ะสั่นเป็นสปริงเลยตาต้องเริ่มจากตาต้องใส่ใจก่อนว่าพี่ช้างเนี่ยเคมีสัตว์มึงนี่นะ C A S O C จะเท่ากับวงเล็บ C A 2บวกคูณกับ S O C 2ลบค่า K หรือค่าคงที่เนี่ยเกิดจากผลิตภัณฑ์หารด้วยสารตั้งต้นแต่ตรงนี้ไม่คิดเพราะตรงนี้มันเป็น S แคลเซียมซัลเฟตนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะอย่าบิ้ว 4.93 คูณ10กำลังลบ5เท่ากับมันเท่ากันไหมอ่ะมันบวกกับไอเนี่ย x แต่อีเนี่ยเป็น x บวกตัวนี้เห็นอะไรไหมมันเอา2ตัวนี้รวมกันตอนนี้อันนี้รู้แล้วเป็น x แต่อันเนี้ยมันจะได้ SOC 2ลบมาได้จากสมการบนกับสมการสมการบนคือ x สมการล่างคือ2000คูณ10กำลังลบ6เท่าไหร่วะมันก็คือ2คูณ10กำลังลบ3ของใครอ่ะดูนะกูรักไอเนี่ยมันคือ 2,000 คูณ10กำลังลบ6มันก็คือ2คูณ10กำลังลบจากนั้นเอา x แทนเข้าไปเป็น 4.93 คูณ10กำลังลบ5เท่ากับ x กำลัง2บวก2คูณ10กำลังลบ 3x ถ้าดูง่ายๆมันคือ x กำลัง2บวกจุดๆๆ x บวกจุดๆๆเท่ากับ0แยกมาเป็น2วงเล็บถูกไหมจับเท่ากับ0เนื่องจากข้อนี้ไม่ลงตัวแน่นอนไปเข้าสูตรอะไรครับ b เออ x เท่ากับลบ b บวกลบสแควร์รูท b กำลัง2ลบ 4x ใช่แยกต่อไปทำเองที่บ้านนะครับข้อ3 6.9 9 9 9คือมาแล้ว